ชาวที่คิดจากไทยนะคะขอยินดีต้อนรับนะคะก็ชาววันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็มาด้วยความชื่นชมยินดีและอยากจะมาใกล้ชิดกับพระเจ้านะคะผ่านพี่น้องของเราผ่านการสามัคคีธรรมการนมัสการและพระคำของพระเจ้าที่จะเป็นพระพรสำหรับเราทุกคนในเช้าวันนี้นะคะก็อยากให้เราได้มีโอกาสคิดถึงพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะค่อยๆหลับตาของเราลงดีไหมคะและคิดถึงพระเจ้าของเราวันนี้เราคาดหวังอะไรจากพระเจ้าให้เราได้บอกพระเจ้าด้วยกันว่าในเช้าวันนี้เราคาดหวังที่จะได้พบกับพระองค์เช้าวันนี้เราคาดหวังที่จะได้รับการฟื้นฟูที่มาจากพระเจ้าในจิตวิญญาณของเราเช้าวันนี้เราปรารถนาที่จะได้พบสันติสุขผ่านบทเพลงที่เราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าพระคำของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราเช้าวันนี้อย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคขวางกั้นเราที่จะไม่ได้พบกับพระองค์ในเช้าวันนี้
าธุการแด่พระเจ้าพระบิดาในเช้าวันนี้ขอเป็นเช้าที่พระเจ้าจะทรงอวยพรเราในฝ่ายจิตวิญญาณขอให้เราได้พบและใกล้ชิดพระองค์ขอที่เราจะได้รับการสัมผัสที่มาจากพระเจ้าของหัวใจของเราจะเต็มไปด้วยความเปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดีที่มาจากพระองค์ในเช้าวันนี้และเช้าวันนี้เราเปิดใจให้กับพระองค์ที่พระเจ้าจะทรงสัมผัสเราเคลื่อนไหวในเราและได้พบกับพระองค์เราขอมอบเวลานี้ไว้กับพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนมั่นคงไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ความรักและความดีงามของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราและดำรงอยู่วันเวลาที่เปลี่ยนไปพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงมีความรักและเมตตาอยู่เสมอตัวเราอาจจะหวั่นไหวเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป
จ้าของเราทรงสมควรแก่การสรรเสริญนะเอเมนครับพี่น้องเดี๋ยวเราดีใจที่เราได้อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าด้วยกันเวลานี้ให้เราปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมวันนี้และสืบไปเป็นนิจพี่น้องแม้ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราอาจจะดูย่ำแย่เหมือนเดิมอาจจะดูไม่ได้ดีขึ้นแต่เชื่อเถอะครับว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะทำให้มันงดงามในสายพระเนตรของพระองค์แม้ว่าเราจะเผชิญกับปัญหาที่ยังแบกอยู่วันนี้ยังหนักเหนื่อยอยู่สำหรับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในโลกนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าองค์นี้สัตย์ซื่อพี่น้องเราจะได้รับการดูแลชีวิตของเราอย่างดีอาเมนครับพี่น้องและเมื่อเราเข้ามาเฝ้าพระองค์พระเจ้าพี่น้องเราต้องมีหัวใจเช่นนั้นครับหัวใจแห่งความเชื่อคือเชื่อว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ทรงเหมือนเดิมวันนี้และสืบไปเป็นนิจเราจึงยังสรรเสริญพระเจ้าเหมือนเดิมเราจึงยกย่องพระเจ้าเหมือนเดิมเรายังจึงให้ใจของพระเจ้าต่อพระเจ้าเหมือนเดิมแม้ว่าสถานการณ์อาจจะไม่ได้ดีขึ้นแต่เชื่อเถอะครับว่าท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าจะทำให้มันสวยงามเสมอเวลานี้เรานมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจแห่งความชื่นบานและด้วยความชื่นชมยินดีให้ทุกมือที่เรายกขึ้นให้ทุกเสียงที่เราเปล่งร้องให้ทุกคำอธิษฐานที่ออกจากใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่ท่วมท้นและเจือปนไปด้วยความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าอาเมนเลยครับทุกสิ่งที่จะทำร่วมกันจากวินาทีนี้ต่อไปขอพระเจ้าได้พึงพอพระทัยเป็นเหมือนกับกลิ่นหอมที่พระเจ้านั้นสูดดมและพระองค์พอพระทัยอาเมนไหมครับพี่น้องและพระพรพระเจ้าตกหล่นเหนือคริสตจักรของพระองค์และพระพรพระเจ้าจะตกหล่นเหนือครอบครัวของเราต่อชีวิตของเราการรักษาเยียวยาเกิดขึ้นกับเราการบำบัดรักษาจะเกิดขึ้นกับเราพระเจ้าปลดปล่อยเราออกจากพันธนาการทุกๆอย่างเมื่อเรานมัสการพระองค์ฮาเลลูยาพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้ายินดีต้อนรับทุกคนที่มาร่วมกันนมัสการพระเจ้าในยามเช้าวันนี้พี่น้องของเราหลายคนกำลังอยู่ในภารกิจในการเตรียมชีวิตของเขาเพื่อจะนมัสการพระเจ้าและผู้รับใช้พระเจ้าก็เตรียมพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้านะครับทุกภาคส่วนเลยวันนี้ศิษย์พิบาลของเราก็กำลังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ที่อเมริกานะครับผมทั้งสองท่านคืออาจารย์ขจรและก็อาจารย์ไก่ท่านเองได้ไปเป็นพระพรให้กับพี่น้องคนไทยที่นั่นนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรไทยและก็ทั้งคริสตจักรลูกได้ทำงานรับใช้พี่น้องอย่าลืมอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ของเราด้วยนะครับในการที่จะรับใช้พระองค์อาเมนนะครับแล้ววันนี้ให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจบอกคนข้างๆว่าสุดใจเพื่อพระเจ้าเอเมนค่ะให้เราได้มีโอกาสยืนขึ้นด้วยกันในเวลานี้ได้ไหมคะอยากให้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเดินออกจากที่นั่งของเราเพื่อทักทายซึ่งกันและกันสำหรับพี่น้องของเราที่เราไม่ได้เจอกันในหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะถามถ่ายเขาก็ได้ค่ะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาพระเจ้าทรงอวยพรอะไรในชีวิตของเขานะคะเขามีอะไรที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าไหมคะสั้นๆนะคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้และยังทรงพระชนอยู่เพราะฉะนั้นการนมัสการพระเจ้าความเชื่อของเราเรากำลังนมัสการพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่และพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตาต่อชีวิตของเราเอเมนไหมคะให้เราบอกกันข้างๆอีกสักครั้งหนึ่งว่าเราจะนมัสการพระเจ้าสุดหัวใจด้วยกันให้เรายืนขึ้นนมัสการพระเจ้าในเวลานี้ด้วยกันนะคะรามการสรรเสริญ
เราร้องด้วยกันอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์ช่วงเวลานี้ด้วยท่าทีที่นมัสการพระเจ้านะคะ
ารักในการที่จะอยู่ในนิเวศของพระองค์ที่จะนมัสการพระองค์เพราะที่นี่วันนี้วันสะบาโตที่พระเจ้าทรงให้กับเราไว้เป็นเหมือนกำลังของเราที่จะพร้อมในการที่จะออกไปใช้ชีวิตแห่งความเชื่อสำแดงความรักของพระเยซูท่ามกลางผู้คนมากมายแม้ในหลายๆครั้งเราอาจจะเจอความยากลำบากแต่เมื่อเราร้องทูลพระองค์พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นในคำอธิษฐานของเราพระองค์ทรงเป็นกำลังของเราพระองค์ประคับประคองชีวิตของเราให้เราบอกกับพระเจ้าอีกสักครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเป็นกำลังทรงเป็นทุกสิ่งเป็นคำตอบในคำอธิษฐานแม้วันนี้จะยังมาไม่ถึงแต่เรารอคอยพระองค์เรายังคงเชื่อและเดินกับพระองค์ในทุกๆวันแม้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะต้องเจอสิ่งใดพระเจ้าแต่เราจะไปกับพระองค์แม้พรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับสิ่งใดแต่เราจะเชื่อมั่นในพระองค์เพราะพระองค์แต่เพียงผู้เดียวที่จะเป็นความหวังของเราแน่ทีเดียวความดีและความรักยั่งยืนจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปร้องเพื่อขอบพระคุณพระองค์ด้วยกันMy
ักทั้งชีวิตวางลงที่พระหัตถ์มองตาพระองค์ทั้งชีวิตมอบชีวิตข้าพยุงในพระหัตถ์ชูชีวิตของเราติดตามพระองค์ไปในทุกหนทางทุกสุขไม่หวั่นวางใจพระองค์จะใช้ชีวิตร้องด้วยกันอีกครั้งนึงว่าเราขอติดตามพระองค์ชีวิตของเราที่เราจะยังคงสรรเสริญนมัสการในทุกวันที่เราจะเดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อเราขอเดินด้วยหัวใจแห่งความชื่นชมยินดีในความหวังที่มีในพระองค์
ข้านมัสการเราขอสรรเสริญพระองค์ตลอดวันคืนชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่ะเพราะไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ข้านมัสการจะสรรเสริญเพื่อถวายพระสิริพระเจ้า
จ้าด้วยกันว่าเราขอมอบทั้งสิ้นที่เรามีให้กับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราที่จะดำเนินชีวิตใช้ชีวิตก็เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ให้วันคืนที่เรามีพระเจ้าที่เราจะมีเพื่อถวายพระสิริแด่พระองค์พระเจ้าเพราะพระองค์สมควรพระเจ้าที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนการเพื่อทำให้เจ้ารุ่งเรืองไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเป็นแผนการเพื่อให้ความหวังและอนาคตแก่เจ้าและเจ้าจะร้องเรียกเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสุดใจของเจ้าเวลานี้พี่น้องครับเป็นเวลาที่เราจะแสวงหาพระเจ้าเป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเป็นเวลาที่เราจะฝากมอบชีวิตของเราทั้งสิ้นทั้งวันนี้และในวันพรุ่งนี้ไว้กับพระองค์ด้วยกันพี่น้องครับช่วงเวลานี้มีพี่น้องท่านใดไหมครับที่ปรารถนาจะได้รับการอธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ขอเชิญท่านได้ก้าวออกมาที่หน้าห้องประชุมข้างหน้าทีมผู้รับใช้พระเจ้าและทีมอธิษฐานเราจะอธิษฐานเผื่อท่านพี่น้องไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตของท่านแต่ท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะฝากมอบมันไว้กับพระเจ้าให้ท่านก้าวออกมาหาพระองค์ด้วยกันเวลานี้เข้ามาแสวงหาพระเจ้ามาพบกับพระองค์ด้วยกันเวลานี้ครับท่านใดที่ต้องการคำอธิษฐานเป็นพิเศษเดินออกมาด้วยความเชื่อออกมาหาพระเจ้าด้วยกันนะครับแล้วท่านจะพบกับพระองค์รับการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าด้วยกันเวลานี้
ราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันในการที่พิธีมหาสนิทนะคะพระคำของพระเจ้าได้ตรัสอย่างนี้ว่าขณะรับประทานอาหารพระเยซูทรงหยิบขนมปังทรงขอบพระคุณพระเจ้าแล้วทรงหักส่งให้เหล่าสาวกและตรัสว่าจงรับไปรับประทานเถิดนี่เป็นกายของเราและพระองค์ทรงหยิบถ้วยทรงขอบพระคุณพระเจ้าแล้วยื่นให้กับพวกเขาและตรัสว่าท่านทุกคนจงรับไปดื่มเถิดนี่คือโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งหลั่งรินเพื่ออภัยโทษบาปแก่คนเป็นอันมากเราบอกท่านว่าเราจะไม่ดื่มน้ำจากผลองุ่นนี้อีกตั้งแต่บัดนี้ไปเป็นต้นไปจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราดื่มร่วมกับท่านใหม่ในอาณาจักรของพระบิดาของเราพิธีมหาสนิทเป็นเวลาที่พระองค์ทรงได้เข้าส่วนกับพระองค์อย่างลึกซึ้งที่พวกเหล่าสาวกได้เข้าส่วนกับพระองค์ในการที่พระองค์กำลังจะอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่ชั่วโมงที่พระองค์จะต้องไปถึงที่กางเขนและเหล่าสาวกนั้นพระองค์ก็มองด้วยความรักและพระองค์ก็ได้พูดถึงในพิธีนี้ซึ่งมาจากพิธีปัสกาที่แกะตัวนั้นจะต้องตายเพื่อเลือดนั้นจะทาวงกตประตูเพื่อคนที่อยู่ในบ้านนั้นจะได้ผ่านเว้นจากความตายและเวลานี้พระเยซูคริสต์เองพระองค์ก็เป็นแกะแห่งปัสกาพระองค์เป็นลูกแกะของพระเจ้าที่จะไถ่บาปให้กับเราทั้งหลายดังนั้นเวลาที่เรารับขนมปังซึ่งเล็งถึงพระกายของพระองค์ที่แตกหักเพื่อเราและน้ำองุ่นที่เล็งถึงพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งลงออกมาเพื่อเราทั้งหลายเวลาที่เรารับให้เรารู้ว่าเรากำลังเข้าส่วนกับพระองค์ชีวิตของพระองค์แผ่ซ่านในเซลล์ในชีวิตของเราขอเราจะมีความหวังในพระองค์แล้วก็มีชีวิตในพระองค์สมกับที่พระองค์ได้ตายเพื่อเราทั้งหลายและพระองค์ยังบอกว่าเราจะไม่ดื่มน้ำจากผลองุ่นนี้อีกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราดื่มร่วมกับท่านใหม่ในอาณาจักรของพระบิดาของเราซึ่งพระองค์กำลังบอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาและเมื่อพระองค์กลับมาเราทั้งหลายที่มีความหวังรอคอยในพระองค์เราจะได้ดื่มกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งในทุกวันนี้เรากำลังรอคอยวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานะคะดังนั้นก็ให้เรายังมีความหวังใจในพระองค์และรักษาชีวิตของเราในอยู่ในทางของพระองค์ดังนั้นมหาสนิทจึงเป็นข้อเตือนใจเป็นข้อที่ให้เราระลึกถึงพระองค์ด้วยความรักแล้วก็ที่เราจะดำเนินชีวิตให้เหมาะสมในการที่เราได้เข้าส่วนในชีวิตของพระองค์ขอชีวิตของพระองค์จะเด่นชัดในชีวิตของเรามากขึ้นเมื่อเราเข้าส่วนในพิธีมหาสนิทนะคะขอเราสงบใจสักครู่หนึ่งรอรับขนมปังและน้ำองุ่นพร้อมกันแล้วเราจะรับแล้วก็ดื่มพร้อมกันสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับบัพติศมาในน้ำนะคะก็ขอเว้นไว้ก่อนนะให้ถาดแล้วก็ทั้งสองเนี้ยเลื่อนผ่านท่านไปโดยไม่รู้สึกว่าเรายังขาดอะไรแต่พระองค์รอคอยอยู่ในวันที่ท่านตัดสินใจแล้วก็บอกกับพระองค์ว่ายินดีติดตามพระองค์ตลอดชีวิตแล้ววันนั้นท่านถึงจะได้รับขนมปังและน้ำองุ่นนะคะเพราะถ้าท่านยังไม่ได้รับด้วยการที่เข้าส่วนในพระองค์รับไปเฉยๆจะเป็นส่วนในการเล็งถึงการลงโทษเพราะว่าเมื่อท่านรับแล้วแต่ชีวิตของท่านยังไม่ได้เข้าส่วนกับพระองค์จริงๆขนมปังและน้ำองุ่นไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าเราก็จะเป็นการโดนเล็งในการที่จะลงถูกลงโทษเพราะว่าเราไม่ได้ประพฤติตามที่เราได้รับนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเข้าใจแล้วก็รอวันนั้นพระองค์รออยู่ในการที่ท่านจะเข้าส่วนในชีวิตกับพระองค์นะคะขอเราสงบใจสักครู่หนึ่งนะคะThank you.
บคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีพี่จิ๋วนะคะคุณละเอียดนะคะขอบคุณพระเจ้าที่คุณแม่ของพี่จ๋ามาก็คงจะมาเตรียมรับหลานนะคะขอบคุณพระเจ้าขอลุกขึ้นเราตบมือต้อนรับท่านด้วยนะคะนะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณพระเจ้าก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากนะคะในการที่รับใช้พระเจ้าด้วยกันแม้ว่าอยู่ที่ประจวบก็รับใช้พระเจ้าแล้วเวลานี้มีโอกาสมาเตรียมรับหลานคนใหม่ที่กำลังจะคลอดเร็วๆนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าที่จะมีเวลาเตรียมตัวแล้วก็ใช้เวลาที่ดีด้วยกันอาจารย์ขจรกับอาจารย์ไก่ไปอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วช่วงนี้ก็อยู่ที่รัฐฟลอริดาเพราะว่าอยู่กับครอบครัวของอิมเมแกนก็ดูก็ไปชื่นใจกับโอลิเวียหลานรักเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสชมหลานรักของเราเหมือนกันนะคะที่กำลังจะเกิดออกมาก็อาจารย์ก็ระลึกถึงพี่น้องเสมอนะคะก็คงดูออนไลน์ด้วยแล้วก็ดูติดตามเราทั้งหลายว่าเป็นยังไงก็พูดอยู่เสมอว่ากายห่างแต่ใจยังอยู่ใกล้หมายความว่าก็อยู่ห่างไกลแต่ก็คิดถึงพี่น้องทุกท่านที่นี่นะคะก็ระลึกถึงท่านด้วยในเวลาการรับใช้แล้วก็อยู่ที่นั่นก็มีคิวเยอะเหมือนกันนะคะในการที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรที่คนไทยอยู่ไหนๆในรัฐไหนๆก็จะมีโอกาสเชิญอาจารย์ในการเทศนาแล้วอาจารย์ก็มีเวลาที่ดีได้ชื่นชมยินดีร่วมกับครอบครัวพี่น้องทั้งครอบครัวของตัวเองลูกทั้งสองแล้วก็ครอบครัวพี่น้องที่สนิทกันที่ร่วมรับใช้ด้วยกันในประเทศไทยและเวลานี้พี่น้องอยู่ที่อเมริกาก็ได้มีโอกาสได้พบกันก็เป็นเวลาการชื่นชมยินดีนะคะแล้วอาจารย์ไก่ก็จะมาในต้นเดือนมิถุนายนนะคะและอาจารย์กระจรก็จะมาต้นเดือนกรกฎาคมก็รับใช้อยู่ยาวเหมือนกันเพราะว่าตอนที่อาจารย์จะกลับมาก็พอดีคริสตจักรแห่งหนึ่งก็บอกว่าขออยู่ในค่ายของเราได้มา29 มิถุนายนนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยต้องอยู่ต่ออีกสักหน่อยนึงแล้วก็ต้นเดือนอาจารย์จะกลับมานะคะก็ระลึกถึงท่านนะคะในคำอธิษฐานแล้วก็อวยพรท่านแล้วก็เสริมกำลังขอพระเจ้าช่วยในการรับใช้นะคะในเช้าวันนี้เราก็คิดถึงวันเพนเทคอสต์พี่น้องรู้ไหมคะแป๊บเดียวเอง50 วันไม่นานที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสในการที่จะคิดถึงวันสุประเสริฐอีสเตอร์ใช่ไหมคะและพระเยซูคริสต์เมื่อเป็นขึ้นมาจากความตายในวันอีสเตอร์แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงตัวว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆกับเหล่าสาวกและผู้เชื่อทั้งหลาย40 วันพิสูจน์ทั้งจับตัวของพระองค์เองทั้งรับประทานทั้งพูดคุยทั้งอยู่กับเหล่าสาวกเพื่อจะเขามั่นใจว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็กำชับอยู่เสมอว่าให้รอคอยนะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วเดี๋ยวพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมานี่เป็นไม้ผลัดที่3ที่พระองค์จะทรงลงมาที่จะช่วยเราในการที่จะเข้าใจทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สอนเพราะบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยไม่เก็ตจนกว่าพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วเขาถึงจะเข้าใจในพระคำของพระเจ้าในตอนที่พระเยซูคริสต์ได้สอนและได้ยินเข้าใจในเรื่องนั้นก็ต่อเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในสมัยพันธสัญญาเดิมเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาเป็นช่วงๆสถิตกับคนนั้นคนนี้ประทานความสามารถประทานกำลังประทานหลายอย่างเพื่อที่จะอยู่ด้วยแล้วคนในรับใช้พระเจ้าในสมัยอดีตนั้นก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเช่นให้ความสามารถให้กับแซมสันมีกำลังมหาศาลหรือว่าให้กับโอลิโฮลีอับหรือเบซาเลลในการที่จะทำเต็นท์พับพราได้มีความสามารถในช่างทองช่างทอผ้าอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือความสามารถหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วยกับซาอูลถึงจะท่านได้เผยพระชนะได้อะไรอย่างนี้นะคะนี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วยกับผู้รับใช้ของพระเจ้าในอดีตเป็นช่วงๆแต่ในพระธรรมโยเอลได้สัญญาในพระคำของพระเจ้าบอกว่าในตอนในที่สุดในวาระสุดท้ายพระองค์จะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือบุตรทาสทาสีภาษาของท่านจะเผยพระชนะจะเห็นนิมิตจะฝันเห็นสิ่งเหล่านี้ก็คือพระเจ้าได้ทรงบอกให้กับผู้เวชนะโยเอลได้บอกเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแล้ววันนั้นก็มาถึงก็คือเมื่อสาวกของพระองค์กำลังรอคอยอยู่รวมกันในห้องชั้นบนประมาณ120 คนแล้วการอัศจรรย์นั้นก็เกิดขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสัญญา
ดังนั้นวันนี้เราเลยก็เป็นวันเพเนคอสนะคะซึ่งเป็นวันกำเนิดคริสตจักรเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากำเนิดยังไงนะคะเราก็จะมาอ่านพระคำของพระเจ้าในกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ6ด้วยกันนะคะกิจการบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่6นะคะเราจะอ่านด้วยกันเมื่อถึงวันเพเนคอสพวกเขาทั้งหมดมาอยู่รวมอยู่ในที่เดียวกันทันใดนั้นก็มีเสียงจากฟ้าสวรรค์เหมือนเสียงพายุกล้าดังก้องไปทั่วทั้งบ้านที่เขานั่งอยู่พวกเขาเห็นสิ่งที่ดูเหมือนเปลวไฟรูปร่างคล้ายลิ้นกระจายออกมาและมาอยู่เหนือพวกเขาแต่ละคนทุกคนเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พวกเขาสามารถพูดได้ขณะนั้นมีพวกยิวผู้ยำเกรงพระเจ้าจากทุกชาติทั่วใต้ฟ้าสวรรค์มาพักอยู่ที่เยรูซาเล็มเมื่อได้ยินเสียงนี้ฝูงชนก็มาชุมนุมกันด้วยความงุนงงสงสัยเพราะแต่ละคนต่างก็ได้ยินพวกเขาพูดภาษาของตนขอเราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะพระบิดาเจ้าข้าเราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับแผนงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อจะช่วยโลกมนุษย์นี้ให้รอดพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์สำหรับวันเพนเทคอสต์วันที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาตามพระสัญญาของพระองค์นั้นพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางทั้งหลายในเวลานี้ขอให้เราทั้งหลายได้สัมผัสถึงพระองค์และเข้าใจถึงฤทธิเดชของพระองค์และเข้าใจถึงความสำคัญในการที่จะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เปี่ยมล้นในชีวิตของเราเสมอขอพระคำของพระเจ้าจะกระจ่างแจ้งในชีวิตของเราและที่เราจะตอบสนองพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงพระประสงค์เราขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในสมัยอดีตนะคะในพันธสัญญาเดิมเนี่ยวันเทศกาลเพนเทคอสต์เนี่ยคือวันที่เขาได้เฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลแรกนะคะเป็นการเก็บเกี่ยวดังนั้นคนทั้งหลายเนี่ยเทศกาลที่สำคัญในคนชาวยิวจะมี3เทศกาลในการที่จะเข้ามารวมตัวกันในพระวิหารของพระเจ้าก็คือเทศกาลเพนเทคอสต์เทศกาลปัสกาอันแรกนะคะปัสกาเพนเทคอสต์แล้วก็เทศกาลอยู่เพิง3เทศกาลนี้นะคะทุกคนจะต้องเข้ามารวมกันที่พระวิหารของพระเจ้าเพื่อเฉลิมฉลองมาขอบพระคุณพระเจ้าเทศกาลเพนเทคอสต์เนี่ยเขาก็จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพืชผลที่เขาได้เก็บเกี่ยวเขาก็สรรเสริญพระเจ้าก็ถวายให้กับพระเจ้าแล้วก็มาร่าเริงยินดีต่อพระพักของพระเจ้าในวันเทศกาลเพนเทคอสต์และวันนั้นเองพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ลงมาดังที่พระเจ้าพระเยซูได้สัญญาไว้เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากพี่น้องถ้าเรากำลังรอคอยอะไรบางอย่างนะแล้วเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นยินดีสมมติว่าวันนี้เป็นวันประกาศที่จะได้รับฟังว่าเราเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนั้นได้ไหมโอ้โหทุกคนก็จะโอ้โหวันนั้นเน็ตคงจะล่มเนาะเพราะทุกคนก็พากันไปเปิดดูเช็คดูว่าชื่อของตัวเองเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะเข้าไหมแต่นี่มากกว่าในการที่จะมหาวิทยาลัยว่าสักคนหนึ่งที่จะได้รับความรอดหรือสักคนหนึ่งที่จะได้เข้ามหาวิทยาลัยอย่างที่ตัวเองอยากจะเข้าแต่ว่านี่คือแผนงานของความรอดแห่งโลกนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์สำคัญมากในการที่จะทำให้เราเข้าใจถึงแผนงานของพระเจ้าและร่วมมือกับพระองค์ดังนั้นวันนี้เป็นวันเพนเทคอสต์ก็มีหลายคนตอนนั้นในห้องชั้นบนมีประมาณ120คนกำลังนมัสการพระเจ้าอยู่ขณะที่เรารอเราคงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกเขา120คนไม่รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาเมื่อไหร่แต่เขารู้ว่าเขาต้องรอเพราะพระเยซูคริสต์บอกว่าให้เรารอคอยเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านจะประกาศเป็นพยานฝ่ายเราตั้งแต่ในกรุงเยรูซาเล็มแคว้นยูเดียแคว้นสมาเลียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ทรงให้เราในการรอคอยเช่นเดียวกันในเวลานี้พระองค์ก็อยากจะให้เราในการที่จะรอคอยในการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่ด้วยกับเรานะคะแล้ววันนั้นที่มาถึงนะคะก็มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือเสียงดังจากฟ้าสวรรค์ก้องทั่วตึกนั้นทั่วห้องนั้นห้องนั้นเป็นตึกนะคะเป็นตึกปูนเป็นตึกเลยนะคะก็เขาอยู่ชั้น2นะคะอยู่ชั้นบนแล้วก็ห้องนั้นน่ะเต็มไปด้วยการนมัสการแล้วหลังจากนั้นเสียงมันแบบดังคนที่อยู่รอบๆที่กำลังจะเข้ามาฉลองในเทศกาลเพนเทคอสต์มากกว่าเป็นหมื่นน่ะเพราะว่ามีคนอยู่รอบนั้นเขาก็มาฟังอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นเขาก็มามุงกันสมมุติว่าในห้องเรานะคะเป็นห้องชั้นบนนะคนที่แถวถนนเนี่ยเขาก็จะมาดูมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วเปโตรเนี่ยในข้อที่3ก็บอกว่า
ก็มีไฟนะคะสันฐานเหมือนกับลิ้นของเราเนี่ยนะคะก็กระจายออกมาแล้วอยู่เหนือพวกเขาทุกคนทั้ง120คนนี้มามีลิ้นนะคะมีเปลวไฟเหมือนสันฐานลิ้นแล้วก็อยู่เหนือเขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มพูดภาษาต่างๆซึ่งในพระคัมภีร์ที่ไม่ได้กล่าวตอนนี้เพื่อจะกระชับเวลาเนี่ยนะคะก็คือได้พูดถึงมากกว่า15ชนชาติ15ภาษามากกว่า15ภาษาที่มารวมตัวเพราะว่าชาวยิวเนี่ยถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนแล้วก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกเนี่ยนานแล้วหลายปีแล้วเขาก็พากันกระจายไปแล้วดังนั้นเขาก็ไปฝังตัวอยู่ในประเทศต่างๆพูดภาษาต่างๆแบบนี้นะคะเหมือนข้าพเจ้าเป็นเชื้อสายของคนจีนมาอยู่ประเทศไทยตอนนี้พูดภาษาจีนได้น้อยมากแต่ได้พูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วมากกว่าภาษาจีนแต่เมื่อเวลาที่เรากลับไปประเทศจีนเขาจะบอกว่าโอ้โหครั้งคราวนกมีหูหนูมีปีกเป็นคนไทยก็ไม่ใช่คนจีนก็ไม่ใช่ก็หมายความว่าเป็นแบบนั้นแต่เชื้อชาติของคนที่เป็นชาวยิวเนี่ยเมื่อเขาไปอยู่คัปปาโดเซียเมื่อเขาไปอยู่ปาราเทียเมื่อเขาไปอยู่เอรามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ประเทศไหนเขามีภาษาท้องถิ่นในประเทศนั้นแล้วแต่เขาเป็นคนยิวที่ยำเกรงพระเจ้าแล้วก็กลับมาที่พระวิหารของพระเจ้าเมื่อในวันเทศกาลสำคัญเขายำเกรงพระเจ้าเขาก็อยากมานมัสการพระเจ้าและวันเพนเทคอสต์นั้นมากกว่า15ภาษาที่อยู่รวมกันตรงนั้นเป็นคนยิวที่ยำเกรงพระเจ้าและคนต่างชาติที่ยำเกรงพระเจ้าและพวกเขาประหลาดใจในข้อ4บอกว่าโอ้เขาประหลาดใจทำไมพวกนี้ถึงพูดภาษาของเขาได้อันนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะคะอยากจะบอกกับเราว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วยกับเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะไปทำนายหรือเผยพระชนะอะไรพระองค์อยากจะให้เราสิ่งแรกเลยก็คือเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าเป็นภาษาแม้ว่าไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไม่เคยเรียนภาษาปาเทียพูดภาษาปาเทียได้นั่นคือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เหนือธรรมชาตินะคะพระองค์ได้พูดอย่างนั้นดังนั้นเราจะไปอ่านในข้อที่20ข้อที่11ด้วยกันนะคะข้อที่11นะคะข้อที่11มีไหมคะไม่มีนะคะก็หมายถึงว่าพวกเขาได้ยินถึงการประกาศถึงภาษาของเขาเพื่อประกาศเรื่องความอัศจรรย์ของพระเจ้าด้วยภาษาของเราเองเพราะคนยิวที่กระจัดกระจายไปพอได้ยินพวกเขาพูดเขาฟังเข้าใจอย่างเช่นถ้าเขามาจากคัปปาโดเซียซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ตุรกีแล้วพอเข้ามาที่เยรูซาเล็มเขาได้ยินภาษาคัปปาโดเซียเขาบอกเอ้าพวกนี้เป็นพวกกาลิลีไม่ใช่เหรอทำไมเขาพูดภาษาคัปปาโดเซียได้ก็แปลกใจแล้วก็พวกปาเทียก็งงเอ้าทำไมพูดภาษาปาเทียได้ในเมื่อพวกนี้เป็นกาลิลีเขาก็ประหลาดใจและทำให้ดึงดูดเขามาอยู่ใกล้ๆตรงลานของบ้านแถวใกล้ๆกับห้องชั้นบนที่ตั้งอยู่นั้นนะคะแล้วก็พอตรงถนนริมถนนนี้คนมากมายเลยเมื่อมีคนมาอย่างนั้นแล้วเปโตรก็ใช้โอกาสนั้นไปยืนอยู่ตรงหน้าบ้านของเขาตรงที่นั่นแล้วก็ได้ประกาศข่าวประเสริฐพูดถึงเรื่องสำคัญคือเรื่องของพระเยซูคริสต์ดังนั้นในกิจการบทที่2มันยาวถึงข้อ47ดังนั้นก็จะเลยจะดึงมาเฉพาะเป็นช่วงๆเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจในเรื่องสำคัญที่เปโตรยืนขึ้นในการเทศนาเป็นครั้งแรกในวันนั้นเราอ่านในข้อ22ถึง24ด้วยกันนะคะชนอิสราเอลเอ๋ยขอจงฟังสิ่งนี้พระเยซูแห่งนาซาเรตคือผู้ที่พระเจ้าทรงรับรองโดยปฏิหาริย์การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำผ่านพระองค์ท่ามกลางพวกท่านตามที่ท่านเองทราบอยู่แล้วพระเยซูผู้นี้ทรงถูกมอบให้พวกท่านตามที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้และทรงทราบล่วงหน้าและโดยความช่วยเหลือของเหล่าคนอธรรมท่านได้จับพระองค์ไปประหารด้วยการตอกตรึงที่ไม้กางเขนแต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายพ้นจากความทุกข์ทรมานแห่งความตายเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ความตายจะยึดครองพระองค์ไว้จากข้อที่22นะคะก็ได้พูดถึงนี่เป็นเนื้อหาของเทศนาของเปโตรนะคะที่ได้บอกเมื่อเวลาที่พระเจ้าจัดเตรียมพระองค์ทรงให้เอฟเฟกต์แล้วก็คือ
เสียงแสงแล้วก็พายุที่กล้านั้นทำดึงดูดความสนใจของคนที่กำลังมาในเทศกาลเพเนคอสเนี่ยมาอยู่ตรงถนนแถวบ้านของห้องชั้นบนนั้นนะคะคนเยอะมากแล้วก็เขาก็ได้พูดอย่างนี้ว่าชนอิสราเอลเอ๋ยขอจงฟังสิ่งนี้เขาเป็นพยานถึงเรื่องของพระเยซูแห่งนาซาเรตที่พระเจ้าทรงรับรองโดยปาฏิหาริย์เพราะว่าพระเยซูคริสต์ตลอดที่ชีวิตพระองค์อยู่พระองค์ทำปาฏิหาริย์อัศจรรย์เยอะมากเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายได้เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์จะมาช่วยเราทั้งหลายให้กลับคืนดีกับพระเจ้าและคืนสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้ในข้อที่23นะคะพระเยซูได้ถูกมอบให้พวกท่านตามที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้และทรงทราบล่วงหน้าพวกท่านนี่หมายถึงคนอิสราเอลที่อยู่ในเมืองเยรูซาเล็มและก็คนต่างจังหวัดที่ได้เข้ามาในการมาเทศกาลเพนเทคอสต์เนี่ยเขามีส่วนในการที่เห็นในวันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่กางเขนพวกเขาบางคนมีส่วนในการบอกว่าตึงเขาเสียตึงเขาเสียอันนี้พวกนั้นก็อยู่ในนั้นด้วยในวันนั้นคือวันเพนเทคอสต์ห่างผ่านมาที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงอยู่50วันและพวกเขายังอยู่แถวๆนั้นหมายความว่าเขารับรู้เห็นในเรื่องที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงนะคะและโดยความช่วยเหลือของคนอธรรมเราคนอธรรมในที่นี้หมายถึงคนที่ไม่มีพระบัญญัติไม่มีพระบัญญัติก็หมายถึงพวกคนต่างชาตินะคะที่ไม่ใช่คนยิวก็หมายความว่าเพราะว่าอิสราเอลอยู่ภายใต้การปกครองของคนโรมันดังนั้นพวกปีลาหรือทหารของพวกโรมันที่ได้มีส่วนในการจับตรึงพระเยซูคริสต์ไปประหารที่กางเขนนั้นในที่นี้จึงได้พูดถึงเหล่าคนธรรมหมายถึงอย่างนี้นะคะก็คือคนต่างชาติคนที่ไม่ใช่ไม่ได้เชื่อในพระไม่ได้เชื่อในพระเจ้าไม่มีธรรมบัญญัติเขาก็มีส่วนเพราะพระเยซูคริสต์ได้รับการสั่งให้ประหารได้ก็โดยคำสั่งของปีลาตพระเยซูคริสต์ถูกเขากล่าวหาว่าบอกว่าหมิ่นประมาทในวันสบาโตและสิ่งที่ข้อกล่าวหาที่ชะกันมากที่สุดก็คืออ้างตัวว่าเป็นกษัตริย์ของชาวยิวถ้าพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้ามันก็จะเป็นเรื่องของศาสนาปีลาตก็จะบอกว่าไปตัดสินกันเองเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อเธอไปตัดสินกันเองแต่พอบอกว่าเขาบอกอ้างตัวว่าตัวเองเป็นกษัตริย์ของชาวยิวอันนี้เป็นเรื่องละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าในเมื่อจักรพรรดิซีซาร์เป็นองค์เดียวที่ปกครองมณฑลทั้งหลายในช่วงเวลานั้นดังนั้นถ้าบอกว่าเป็นกษัตริย์ยิวโดยที่จักรพรรดิซีซาร์ไม่ได้แต่งตั้งมันเป็นกบฏนะคะดังนั้นข้อหานี้ชะกันถึงสามารถที่จะตรึงกางเขนได้ดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงได้ถูกประหารโดยการตอกตรึงที่ไม้กางเขนก็เพราะว่าเนื้อข้อหานี้ดังนั้นที่บนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์จึงได้เขียนว่ากษัตริย์ของชาวยิวน่ะ3ภาษาเพื่อจะประจานเลยว่าใครที่จะตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของยิวโดยที่เขาไม่ได้แต่งตั้งจะต้องถูกประหารแบบนี้เยี่ยงนี้อย่างนี้นะคะดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงได้ถูกตอกตรึงที่กางเขนได้สำเร็จก็นี่ก็ตามแผนงานของพระเจ้าตามที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้และทรงทราบล่วงหน้านี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราทั้งหลายนะคะในข้อที่24นะคะแต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายนี่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่สุดและเป็นข่าวดีสำหรับเราไม่ใช่แค่น่าสงสารที่บอกพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ถูกตอกตึงที่กางเขนอย่างไร้ความยุติธรรมอย่างเจ็บปวดคนที่ติดตามพระเยซูไม่ว่าคุณแม่ไม่ว่าเพื่อนๆไม่ว่าสาวกทั้งหลายที่ติดตามมาร้องไห้ค่ำครวญสุดๆแล้วก็รู้ว่ามันอยุติธรรมเพราะว่าเขาพิพากษาพระเยซูคริสต์ข้ามคืนเท่านั้นเองชั่วกลางคืนที่จับพระเยซูคริสต์โดยพวกหัวหน้าผู้ปรหิตและยามพระวิหารเนี่ยจับช่วงกลางคืนและพิพากษากันตอนกลางคืนและตอนเช้าก็สามารถส่งให้ปีลาตในตอนเช้าซึ่งขยันในการทำงานเป็นพิเศษปกติแล้วศาลน่ะเขาไม่ออกมาทำงานขนาดนี้9โมงก็ตึงพระเยซูที่กางเขนแล้วดังนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์ร้องไห้ค่ำครวญเพราะว่ามันอยุติธรรมคดีอื่นๆน่ะบางทีข้ามปียังไม่ได้ตัดสินประหารชีวิตเลยพี่น้องถ้าเราดูในปัจจุบันมีอีกหลายคดีที่ข้ามปีและยังไม่ได้ตัดสินประหารชีวิตเลยแม้ว่าบอกว่าทำให้ประเทศชาติเราเสียหายทำให้ประเทศชาติเรายากลำบากบางคนก็พ้นโทษก็มีแต่ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยชั่วข้ามคืนยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยพระองค์ก็ถูกประหารชีวิตแล้วดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่น่าโศก
โศกสลดที่สุดกับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และคนในเยรูซาเล็มก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมแม้กระทั่งทหารโรมันคนนั้นก็ยังบอกเลยว่าแท้จริงท่านนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าพวกเขาไม่มีความผิดแม้กระทั่งนักโทษที่อยู่ตรึงข้างกับพระเยซูก็ยังบอกเลยว่าพระองค์ไม่ได้มีผิดสมควรที่จะต้องตายมันไม่เหมือนเราเนี่ยสมควรจะตายดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่โศกเศร้ามากที่สุดในช่วงเวลานั้น Talk of the Town สมัยนั้นเขาโจษจันกันเรื่องพระเยซูคริสต์คดีนี้อย่างมากแต่ข้อ24เป็นข้อที่ตรงกันข้ามคำว่าแต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายขณะที่22 23โศกเศร้าโศกสลดว่าพระเยซูคริสต์ต้องถูกตึงตายอย่างน่าสงสารแต่ข้อ24พระองค์ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายข้อนี้แหละเป็นข้อที่ทำใหเป็นข่าวดีสำหรับเราทั้งหลายพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นแล้วพี่น้องอย่าทำแบบเหมือนไม่มีกำลังใจแล้วก็เหมือนกับหมดอะไรตายอยากเพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาแล้วดังนั้นเรามีความหวังในการที่เราจะดำเนินชีวิตและรอพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอาเมนไหมคะอาเมนอย่างนั้นเราต้องกระฉับกระเฉงนะอย่าทำหน้าเศร้าแบบยาวเหมือนหน้าบวชหายนะคะเพราะว่าแปลว่าพวกนั้นน่ะไม่มีความหวังนะไม่มีความหวังในชีวิตเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องพึ่งพาในอาศัยกำลังของเราเองแต่เวลานี้พระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแล้วเรากระโดดข้ามไปในข้อที่32ถึง33นะคะเราอ่านด้วยกันนะคะข้อ32ถึง33พระเจ้าทรงให้พระเยซูผู้นี้คืนพระชนและพวกเราทั้งหมดเป็นพยานในความจริงข้อนี้เมื่อทรงรับการเชิดชูสู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาและได้ทรงเทลงมาตามที่ท่านเห็นและได้ยินอยู่นี้เปโตรก็ได้พูดถึงว่าพระเยซูที่ท่านตึงน่ะนะเวลานี้ได้รับขึ้นสู่สวรรค์ละเชิดชูสู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าก็คือบนสวรรค์พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายอยู่กับเหล่าสาวก40วันแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็อยู่เป็นพยานให้กับเราในเวลานี้ความจริงเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ขึ้นสู่สวรรค์จึงจะสามารถที่จะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาให้กับเราดังนั้นจึงสำคัญมากตอนที่พระเยซูคริสต์บอกกับเราสาวกบอกว่าเป็นความจำเป็นที่เราต้องขึ้นไปก่อนแล้วเราถึงจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาดังนั้นจึงบอกให้รอคอยแล้วเวลานี้พระองค์เสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์บนเบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าพระบิดาแล้วพระองค์จึงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเทนะคะพี่น้องไม่ได้ส่งมาแบบคนเดียวอย่างนี้นะแต่เทลงมาเลยเพราะว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมามาแบบอย่างไม่จำกัดพี่น้องมาอย่างยิ่งใหญ่มากและในห้องชั้นบน120คนก็ประทับทั้ง120คนคิดดูพวกเราเวลามีงานฟื้นฟูบางคนเท่านั้นที่ออกมาบางคนก็กลัวแล้วก็หลบไปอยู่ข้างหลังกลัวพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยแล้วจะมีอาการแปลกๆแล้วเราก็กลัวเรายังรับไม่ได้บางคนก็นู่นไปถอยอยู่ข้างหลังแต่คนหลายคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็จะมีอากัปกิริยาอะไรบางอย่างแล้วพระเจ้าก็จะบอกอะไรบางอย่างกับเขาแล้วได้รับฤทธิ์อำนาจรับบางคนนะคะในห้องประชุมของเราในที่นี้ไม่ถึง70หรอกแต่ที่นั่น120คนแล้วรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนนะคะและเมื่อได้รับแล้วเขาก็พูดภาษาต่างๆเพื่อที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่คือการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความกล้าหาญเปโตรเป็นคนหนึ่งกับเหล่าสาวกที่หลบหนีจากทางการไม่ให้รู้ว่าเราอยู่ที่ห้องนี้เพื่อว่าจะไม่ถูกจับแล้วก็จะต้องไปถูกตรึงที่กางเขนเหมือนกับพระเยซูคริสต์เขาหลบแม้กระทั่งบอกพวกผู้หญิงบอกว่าพระเยซูเป็นขึ้นแล้วนะเฮ้ยแกบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ยอมเชื่อนะคะจนกระทั่งพระเยซูต้องมาปรากฏกับเขาแล้วพิสูจน์กับตัวเขาจับตัวพระเยซูโดยตรงเขาก็ดีใจใหญ่เลยว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆดังนั้นในเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราจนถึงเวลานี้อาเมนไหมคะพี่น้องบอกกับเราทั้งหลายว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านเพราะอะไรคะเพราะว่าเราสามารถเข้าใจกระจ่างถึงข่าวประเสริฐและที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้ก็เพราะว่าการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะดังนั้นจะไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้รับฉันพูดภาษาแปลกๆไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะถ้าแม้นว่าพูดภาษาแปลกๆไม่ได้ถ้าท่านยังนมัสการพระเจ้ายำเกรงพระองค์และนมัสการพระองค์และก็ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าอันนั้นแปลว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของท่านแล้วนะคะ
แล้วถ้าพ่อเจ้าจะทรงโปรดให้ท่านพูดภาษาแปลกๆก็เพื่ออะไรเพื่อประกาศความอัศจรรย์ของพระเจ้าค่ะไม่ใช่บอกว่าเราโฮลี่กว่าหรือเรายิ่งใหญ่กว่าแต่เพื่อเราจะสามารถประกาศความอัศจรรย์ของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่คือจุดประสงค์ในการที่เราต้องพูดภาษาแปลกๆหรือภาษาต่างๆในสมัยนั้นนะคะซึ่งภาษาต่างๆเมื่อกี้ที่ได้บอกว่ามากกว่า15ภาษาซึ่งใช้จริงในโลกนี้นะคะแต่บางคนพูดภาษาแปลกๆก็คือเราแปลไม่ได้แต่โดยพระวิญญาณพระองค์จะให้เราสามารถแปลได้ด้วยนะคะถ้านั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานก็จะสามารถเข้าใจได้และในเวลานี้พระเยซูคริสต์ก็ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างที่พระองค์ทรงสัญญาแล้วนะคะเราจะอ่านต่อในข้อที่36ถึง41นะคะฉะนั้นให้ชนอิสราเอลทั้งปวงแน่ใจในข้อนี้คือพระเจ้าทรงตั้งพระเยซูผู้นี้ซึ่งพวกท่านได้ตรึงที่ไม้กางเขนให้เป็นทั้งองค์พ่อผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์เมื่อคนทั้งหลายได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกเสียดแทงใจยิ่งนักและกล่าวกับเปโตและอัครทูตคนอื่นๆว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีเปโตตอบว่าพวกท่านทุกคนจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์เพื่อรับการทรงอภัยโทษบาปของท่านและพวกท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทานพระสัญญานี้มีแก่ท่านทั้งหลายและลูกหลานของพวกท่านตลอดจนคนทั้งปวงที่อยู่ไกลคือคนทั้งปวงที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราจะทรงเรียกเปโตรกล่าวเตือนและวิงวอนพวกเขาอีกหลายคำว่าจงรักษาตัวให้พ้นจากคนอยู่ในยุคที่เสื่อมทรามนี้เถิดบรรดาผู้ที่ยอมรับถ้อยคำของเปโตรได้รับบัพติศมาและในวันนั้นมีคนราว 3,000 คนเข้าร่วมเป็นสาวกนี่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆนะคะในคำเทศนาในครั้งนั้นในข้อที่36ว่าท่านทั้งหลายอิสราเอลทั้งปวงแน่ใจในข้อนี้ให้แน่ใจก็คือพระเยซูทรงตั้งพระเยซูผู้พระเจ้าทรงตั้งพระเยซูผู้ซึ่งท่านได้ตรึงที่ไม้กางเขนให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์โอ้โหพวกเขาฟังแล้วแบบนี้พี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมคะมีสร้อยทองแบบสักบาทนึงแล้วก็ไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวมันจะหายเนาะก็เลยเก็บปุ๊บแล้วก็ใส่กระดาษที่ชู่ห่อไว้เสร็จแล้วไปงานเรียบร้อยกลับมาก็ทิ้งจึ๊งลงในถังขยะใช่ไหมห่อกระดาษใช่ไหมก็ทิ้งเสร็จแล้วกลับมาเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนเนี่ยหุยมันเนี่ยลึกได้วิ่งไปดูที่ถังขยะเขาทิ้งเรียบร้อยกับพี่น้องเคยเจอแบบนี้ไหมเคยได้ยินอย่างนี้ไหมโอ้โหใจหายมากเลยทองเดี๋ยวนี้มัน 40,000 กว่าแล้วนะพี่น้องแล้วก็หายไปทั้งบาทนึงอ่ะทั้งเส้นนั้นน่ะรู้สึกโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยเรื่องนี้แค่ส่วนตัวเราเองนะที่เสียทองไป1บาทน่ะแต่ว่าชนอิสราเอลจะเสียใจมากเลยเพราะว่าเขารอคอยพระเยซูคริสต์มานานหลายพันปีเขารอพระคริสต์มาตลอดชั่วชีวิตของเขาบรรพบุรุษของเขารุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าบอกว่าพระคริสต์จะเสด็จมานะแล้วช่วยเราให้พ้นจากเงื้อมมือของพวกคนต่างชาติที่มาปกครองเขาในเวลานี้ตั้งแต่สมัยอัสซีเรียบาบิโลนสมัยเปอร์เซียมีเดียกรีกและปัจจุบันคือโรมันเขาโดนตนต่างชาติปกครองเขามาตลอดดังนั้นเขาเข้าใจว่าพระเจ้าจะส่งพระคริสต์มาเพื่อจะปกครองและช่วยเขาและปกครองเขาให้เป็นไทยเป็นอิสระจากคนต่างชาติที่ข่มเหงเขาในเวลานี้เขารอมาตั้งนานแต่ปรากฏว่าพอเจอพระเยซูคริสต์แล้วไม่รู้ว่าเป็นพระคริสต์ตรึงที่กางเขนแล้วในข้อ37บอกว่าเขาเสียดแทงมากภาษาอังกฤษนะคะบอกว่าคัดฮาร์ดเลยนะคะคือตัดใจเลยนะคะแบบโอ้โหเจ็บมากถ้าเราพลาดรถเมย์ที่เรารอตั้งนานๆเราเจ็บใจยืนตั้งครึ่งชั่วโมงไม่มาพอมาแล้วดันหันไปพูดอะไรแป๊บเดียวมาแล้วเราก็พลาดอีกต้องไปยืนอีกตั้งนานข้าพเจ้านะวันก่อนไปเยี่ยมน้องพลอยนะโอ้ยรอ137ตั้ง40นาทีนะคะพี่น้องรอจนแบบโอ้ยเหนื่อยเสร็จแล้วสุดท้าย2แถวมาก็ขึ้นเถอะเดี๋ยวก็ไปรอต่ออีกสายนึงแถวนั้นแล้วก็จะเข้าไปโรงพยาบาลลาดพร้าวได้ปรากฏว่าพอขึ้นได้แป๊บเดียว137แซงข้าพเจ้าไปเจ็บใจแบบเนี้ยรู้สึกเฮ้ยแบบนี้อีกแล้วรถ2แถวรถเมย์นี่ทำแบบนี้อีกแล้วอันนี้แค่รถเมย์นะคะแต่ถ้าเป็นพระเยซูคริสต์ที่เรารอคอยมาตลอดชีวิตแต่เราปฏิเสธและเราตรึงพระองค์เองนะเราจะรู้สึกยังไงพี่น้องที่อิสราเอลรู้สึกเสียดแทงใจมาก
รอมาตั้งนานแล้วเราก็ทำลายด้วยตัวเราเองเพราะความโง่เขลาของเราเองจนเขาต้องเอ่ยปากบอกพี่น้องเอ๋ยเราจะทำยังไงดีเขาต้องตะโกนบอกแล้วเราจะทำยังไงดีเขารู้สึกแบบโอ้โหแบบเสียใจมากและเปโตรถึงบอกว่าต้องกลับใจใหม่พี่น้องต้องกลับใจใหม่แล้วเวลานี้พวกเราทั้งหลายที่นี่ก็เหมือนกันหลายคนเชื่อในพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าที่กลับใจใหม่แล้วแต่อีกหลายคนกำลังตัดสินใจและหลายคนที่เพิ่งมาเชื่อในพระองค์แล้วก็กำลังจะศึกษาว่าพระองค์ทรงเป็นจริงไหมขอประกาศในวันนี้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระคริสต์อย่างแท้จริงพี่น้องให้มั่นใจในพระองค์จริงๆเพราะพระองค์เป็นพระคริสต์พระคริสต์แปลว่าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งเพื่อจะช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความบาปและความตายและพระเยซูคริสต์เป็นองค์พ่อผู้เป็นเจ้าองค์พ่อผู้เป็นเจ้าแปลว่าจอมเจ้านายเจ้าชีวิตของเราเพราะพระองค์ถ้าเราอ่านในยอห์นที่เรากำลังกำลังเฝ้าเดี่ยวในช่วงนี้ตั้งแต่บทที่1เลยบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระองค์อยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและเป็นความสว่างของโลกนี้ดังนั้นให้เรามั่นใจนะคะว่าเมื่อเรากำลังแสวงหาพระองค์เมื่อเรากำลังหาพระองค์แล้วเนี่ยให้รู้ว่าพระองค์นั่นแหละเป็นผู้ที่จะช่วยเราเป็นเจ้าชีวิตเมื่อเวลาที่เราอยู่ที่บ้านใครแล้วรู้ว่าคนนั้นเป็นเจ้าของบ้านจริงๆเราจะรู้สึกว่าสำรวมแล้วก็เออนี่เป็นเจ้าของบ้านและเวลานี้เรารู้ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตของเราที่แท้จริงก็คือพระเยซูคริสต์เราจะตอบสนองพระองค์อย่างไรเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของเราเองแต่พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวิตของเราเราจะตอบสนองพระองค์อย่างไรถ้ารู้ว่าถ้าเราเป็นคนที่ทั่วๆไปนะคะรู้ว่าถ้าใครเป็นเจ้าของบ้านใครเป็นเจ้าของเรียนใครเป็นเจ้าของประเทศใครเป็นเจ้าของเมืองอะไรอย่างนี้นะถ้าเรารู้เราจะรู้สึกว่านอบน้อมแล้วก็ให้เกียรติใช่ไหมคะคนที่เป็นเจ้าของใช่ไหมแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตของเราจริงๆเราจะต้องให้เกียรติกับพระองค์มากสักเท่าไหร่และดำเนินชีวิตตามที่เจ้าของสั่งพี่น้องพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราจริงๆไหมพี่น้องถ้าพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวิตของเราพระองค์สามารถสั่งการเราได้นะคะพี่น้องอาเมนไหมคะอาเมนพระองค์สามารถสั่งการเราได้ดังนั้นให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์จริงๆซึ่งเราจะดูในข้อ42ถึง47นะคะว่าเมื่อเขารู้ว่าเขากลับใจใหม่นะคะในวันนั้นถึง 3,000 คนจึงได้เรียกว่าเพนเทคอสต์เป็นวันเก็บเกี่ยวพืชผลแห่งพืชผลแรกของปีและวันนั้นเป็นวันเกิดของคริสตจักรก็คือเป็นวันที่เก็บเกี่ยววิญญาณค่ะพี่น้องรุ่นแรกได้ 3,000 คนพี่น้องจากเทศกาลปัสกากลายเป็นเทศกาลเป็นวันเทศกาลแบบมหาสนิทพิธีมหาสนิทพระเยซูคริสต์ต้องตายเพื่อให้คนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์จะได้รอดเพนเทคอสต์วันที่เก็บเกี่ยวพืชผลแรกเป็นวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเพื่อจะเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณให้กับพระเจ้าแรกผลแรก 3,000 คนที่เชื่อในพระองค์ในวันนั้นคิดดูว่าถ้า 3,000 คนที่เชื่อในที่ประชุมนั้นน่ะไม่ต่ำกว่าเป็นหมื่นแน่นอนเหมือนกับที่ประชุมของเราถ้า50คนเวลาเชื่อทีละคน2คนไม่ใช่เชื่อทั้งหมด50คนถูกไหมคะเพราะว่ามีบางคนเชื่อแล้วบางคนที่เป็นผู้สนใจได้เข้ามาใช่ไหมดังนั้นเช่นเดียวกันคนที่อยู่บริเวณนั้นเป็นหมื่นค่ะแล้วรับเชื่อ 3,000 คนแล้วเข้าร่วมกับสาวก 3,000 คนนี่คือการอัศจรรย์ที่เราเข้าใจว่าเพนเทคอสวันกำเนิดคริสตจักรคริสตจักรเกิดขึ้นวันแรกก็คือวันเพนเทคอสต์นั่นแหละค่ะและพวกเราทั้งหลายนี้แหละที่ได้ชื่อว่าเราเป็นคริสตจักรคริสตจักรไม่ใช่แค่ตัวอาคารแต่หมายถึงเราทุกคนที่มีชีวิตที่เชื่อในพระองค์เนี่ยที่เป็นคริสตจักรเราจะต้องทำแบบนี้คือในข้อ42ถึง47คือการดำเนินชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระองค์เราอ่านด้วยกันนะคะเขาทั้งหลายอุทิศตนในคำสอนของเหล่าอัครทูตและในการร่วมสามัคคีธรรมในการหักขนมปังและในการอธิษฐานและเหล่าอัครทูตทำหมายสำคัญและปฏิหารหลายอย่างทุกคนจึงเต็มไปด้วยความยำเกรงผู้เชื่อทั้งปวงอยู่รวมกันและถือครองทุกอย่างร่วมกันพวกเขาขายทรัพย์สินของและนำมาแบ่งปันให้แต่ละคนตามความต้องการทุกๆวันพวกเขามาประชุมกันที่ลานพระวิหาร
หักขนมปังตามบ้านของตนและรับประทานร่วมกันด้วยความยินดีและจริงใจพวกเขาพากันสรรเสริญพระเจ้าและเป็นที่ชื่นชมของคนทั้งปวงในแต่ละวันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้คนทั้งหลายที่กำลังจะได้รับความรอดมาเข้ากับพวกเขานี่คือวิถีชีวิตของคนที่เชื่อในสมัยนั้นเรียกว่าคริสตจักรแห่งแรกในเยรูซาเล็มเราต้องเรียนรู้จากคริสตจักรต้นแบบนะคะเขาเรียกว่าภาษาทางช่างก็เรียกว่าบูปรินต์นะคะพิมพ์เขียวแล้วนี่คือคริสตจักรแรกในโลกนี้คือคริสตจักรเยรูซาเล็มที่เป็นคริสตจักรเขาทำอย่างนี้ก็คืออุทิศตัวในการคำสอนในสมัยของเราเนี่ยคำสอนของเราอาคาทูตรวบรวมแล้วมาเป็นพระคัมภีร์ให้กับเราได้อ่านก็คือการที่อุทิศตัวในการที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าก็หนุนใจพี่น้องนะคะใส่ใจในการอ่านพระคำของพระเจ้าทุกๆวันแล้วก็ปฏิบัติตามพระคำของพระองค์ที่พระองค์สั่งสอนเรานะคะนี่คือวิถีของชีวิตของผู้ที่เชื่อและวิถีของคริสตจักรนะคะร่วมกันสามัคคีธรรมในการหักขนมปังและในการอธิษฐานก็คือการนมัสการพระเจ้าแล้วเราหักขนมปังด้วยกันเพื่อจะระลึกถึงพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นเจ้าของคริสตจักรพระองค์ตายเพื่อเราโดยพระโลหิตของพระองค์จึงทำให้คริสตจักรเกิดขึ้นดังนั้นเวลาที่เราเข้ามารวมกันในการหักขนมปังและอธิษฐานมันทำให้เรารวมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์ได้ดังนั้นคริสตจักรสำคัญมากก็คือการที่เข้ามานมัสการพระเจ้าและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าสรรเสริญและยกย่องพระองค์เมื่อเรายกย่องพระองค์สรรเสริญพระองค์อธิษฐานก็จะน้อมนำจิตใจของเราในการเชื่อฟังพระองค์และเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์ในข้อ43เราอัครทูตก็ทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์เกิดขึ้นถ้าชีวิตของเราคริสตจักรของเรายำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ขมักเขม้นในการที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็ทำตามพระคำของพระองค์การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นค่ะพี่น้องถ้าเราอ่านเฉยๆนะแล้วไม่ได้เชื่อฟังมันไม่ได้มีอิทธิพลอะไรในชีวิตของเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้เปลี่ยนท่าทีของเราต่อครอบครัวต่อพี่น้องต่อร่วมชาติเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอัศจรรย์ก็ไม่เกิดขึ้นการอัศจรรย์เกิดขึ้นต่อเมื่อเราเชื่อว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นจริงพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้านายในชีวิตของเราการอัศจรรย์จึงเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าเราเฉยๆนะมันก็เฉยๆก็เป็นเหมือนศาสนาชนิดหนึ่งศาสนาหนึ่งในโลกเท่านั้นเองที่บอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเรื่องแล้วแต่เราจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อทำตามหรือไม่ทำตามเพราะเราเป็นเจ้าชีวิตของตัวเองแต่เมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราแล้วเราทำตามพระคำของพระเจ้าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นพี่น้องเราทุกคนสามารถที่จะทำได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราอาเมนไหมคะคริสตจักรจะเต็มไปด้วยความยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่มีแต่ว่าคนนั้นก็เด่นคนนี้ก็เด่นไม่นะมีแต่ยำเกรงพระเจ้าหมายความว่าพระเจ้าเด่นพวกเราทั้งหลายในยำเกรงพระองค์การอัศจรรย์จึงเกิดขึ้นค่ะถ้าคริสตจักรของเราไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าทำอะไรตามใจตัวเองนะคะใครๆคนนั้นก็เก่งคนนั้นก็ดังคนนั้นก็มีอำนาจคริสตจักรไม่มีอัศจรรย์เลยนะคะมีแต่กิจการของเนื้อหนังแต่ถ้าเราจะมีกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องยำเกรงพระเจ้าใส่ใจในพระคำของพระองค์ร่วมกันในการนมัสการพระเจ้านะคะและข้อที่43นะคะก็มีบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วยเมื่อเราเป็นคริสตจักรด้วยกันข้อ44ค่ะผู้เชื่อทั้งปวงอยู่รวมกันและถือครองทุกอย่างร่วมกันพวกเขาขายทรัพย์สิ่งของและนำมาแบ่งปันให้แต่ละคนตามความต้องการเพราะว่าพวกประชาชนคนอิสราเอลที่ไปอยู่ต่างประเทศต่างชาติมานานแล้วเนี่ยพอเข้ามาที่พระวิหารในช่วงเทศกาลสำคัญเนี่ยเขาก็พกมาเฉพาะเงินที่เขาจะมาเหมือนกับเราถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราจะไปเที่ยวภูชี้ฟ้าอย่างนี้นะแล้วก็เอาเงินไปอยู่ช่วงนึงคิดว่าจะอยู่สัก3วัน4วันตั้งเต็นท์เสร็จแล้วหรือจะกลับบ้านปรากฏว่าเกิดการอัศจรรย์เกิดขึ้นเลยต้องอยู่ต่ออีกสัก1อาทิตย์2อาทิตย์เงินในกระเป๋าแล้วก็พอแล้วสมัยนั้นมันไม่มี ATM นะคะแล้วก็ไม่มี LINE แอปพระคัมภีร์LINE แอปธนาคารที่จะยิงแล้วก็สแกนแล้วก็จ่ายเงินได้สมัยนั้นไม่มีนะคะดังนั้นเจ้าถิ่นต้องทำอย่างนี้ขายที่ดินของตัวเองขายทรัพย์สมบัติของตัวเองเพื่อจะสามารถมีอาหารเลี้ยงพี่น้องที่ต้องอยู่ที่นั่นต่อสักระยะหนึ่ง
แล้วก็แบ่งปันให้แต่ละคนตามความต้องการกลุ่มนี้มี10คนเอาไป10ก้อนคนนี้มี20คนเอาไป20ก้อนก็แล้วแต่เขาจะแบ่งปันให้ได้เพียงพอสำหรับความต้องการของแต่ละพี่น้องที่ได้เข้ามาคิดดูว่าทันทีที่มีผู้เชื่อใหม่ 3,000 คนพี่น้องคิดดูว่าเป็นยังไงคิดจักของเราเนี่ยอย่างมากเวลาที่เข้ามารวมกันในตอนสักรอบหนึ่ง80 90ถ้าเป็นคริสต์มาสก็เต็มห้องนี้ก็อาจจะ110 120คนแล้วอยู่ข้างล่างขึ้นมาลุ้นอะไรลัคกี้ดรออะไรเงี้ยก็จะอาจจะ150ก็ได้แต่ว่าในที่ประชุมอย่างเงี้ยไม่ถึงนะคะถ้า 3,000 คนน่ะคริสตจักรประเทศไทยเรามีหลายคริสตจักรที่มีถึงนะคะแต่ว่าต้องมีพี่เลี้ยงที่จะดูแลอีกเยอะมากเราอยู่ที่นี่มีพี่เลี้ยงกี่คนครับพี่น้องขอยกมือหน่อยนะคะที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงใครพี่เลี้ยงคิดจักท่านทั้งหลายเป็นพี่เลี้ยงขอยกมือขึ้นนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่เลี้ยงนะคะแล้วตบมือให้พี่เลี้ยงทั้งหลายคริสตจักรจะขยายได้คริสตจักรจะตั้งมั่นคงได้ต้องมีพี่เลี้ยงในการที่จะช่วยแบ่งปันพระคำของพระเจ้าแล้วก็แนะนำเขาว่าเชื่อพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าดำเนินชีวิตยังไงพี่เลี้ยงมีบทบาทที่สำคัญมากขอเราอุทิศตัวในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงที่เราจะเติบโตไปด้วยการช่วยน้องเลี้ยงของเราที่จะเข้าใจถึงพระคำของพระเจ้าผู้เชื่อทั้งหลายที่เขารวมกันแล้วเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวเขาสามารถไปขายข้าวของสิ่งที่เขามีเพื่อจะแบ่งปันนั่นคือการสามัคคีธรรมในการแบ่งปันให้กับพี่น้องได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้คริสตจักรเนี่ยสามารถยังคงอยู่ได้เหมือนกับเราในที่โบสถ์ของเราหลายครั้งก็บอกว่า อยากจะถวายเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นวันนี้เนาะพี่หนุ่มก็จะถวายอะไรนะเฉาก๊วยนมสดนะคะแล้วพี่คิดแม่คิดนะคะก็ถวายช่วยเรามากเลยนะน้ำแข็งมาให้เราตอนเช้านี้นะคะเพื่อเราจะมีเฉาก๊วยที่อร่อยใส่น้ำแข็งที่สะอาดด้วยอย่างนี้นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะมีหลายคนที่มีส่วนในการที่ถวายอุทิศตัวให้เพื่อพี่น้องของเราจะได้สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้โดยที่ไม่ขาดในสิ่งที่จำเป็นปัจจัย4ดังนั้นนี่คือหัวใจของการที่เป็นคริสตจักรในการที่ช่วยกันและในข้อที่46 47ก็เป็นหัวใจอีกอันนึงของคริสตจักรนะคะก็คือทุกๆวันพวกเขามาประชุมกันที่ลานพระวิหารหักขนมปังตามบ้านของตนและรับประทานร่วมกันด้วยยินดีและจริงใจข้อ47ค่ะ47นะคะพวกเขาพากันสรรเสริญพระเจ้าและเป็นที่ชื่นชมของคนทั้งปวงในแต่ละวันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้คนทั้งหลายที่กำลังจะได้รับความรอดเข้ามาเข้ากับพวกเขาทุกๆวันในพระคัมภีร์บอกว่าทุกๆวันจะมีคนใหม่ที่เข้ามาที่พระเจ้าบอกว่าจะให้เขามารวมเขากำลังจะได้รับความรอดก็คือมีเวลาในการเกี่ยวพี่น้องมีเวลาที่เกี่ยวเพนเทคอสต์เนี่ยเป็นเวลาของการเก็บเกี่ยวดังนั้นให้เรารู้ว่าคริสตจักรเกิดขึ้นก็เพื่อที่จะมีโอกาสประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์เป็นพยานฝ่ายพระองค์และมีโอกาสในการที่จะสามัคคีทำการนมัสการด้วยการรับใช้สร้างสาวกและมีโอกาสในการที่จะเก็บเกี่ยวคริสตจักรจะต้องทำหน้าที่นี้คริสตจักรไม่สามารถที่จะเป็นอยู่แค่สถาเขาเรียกว่าอะไรศาสนพิธีแค่นั้นไม่ใช่สถานที่จะทำพิธีประกอบพิธีแต่คริสตจักรมีชีวิตค่ะแล้วก็เกิดการอัศจรรย์และเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณเพื่อคนทั้งหลายจะได้รับความรอดจากพระเจ้าดังนั้นให้เราเข้าใจว่าคริสตจักรไทยก็เป็นคริสตจักรท้องถิ่นแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่จะมีส่วนกับพระเจ้าในการที่จะสร้างนำวินประกาศนำวิญญาณสร้างสาวกและที่จะเก็บเกี่ยวคนทั้งหลายเนี่ยให้เป็นสอนเขาให้เป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณถวายแด่พระเจ้าให้เราเข้าใจนะวันนี้เป็นวันระลึกถึงวันเกิดของคริสตจักรสากลคริสตจักรแห่งแรกคือเยรูซาเล็มและคริสตจักรไทยก็เป็นคริสตจักรท้ายๆเป็นคริสตจักรน้อยๆที่อยู่ในส่วนหนึ่งของโลกนี้เป็นคริสตจักรที่กำลังเติบโตอาเมนไหมคะมีชีวิตชีวาที่เราจะรับใช้พระเจ้าโดยการที่เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันขมักขม้นในการอธิษฐานการอ่านพระคำของพระเจ้าการระลึกถึงพระเยซูคริสต์และยำเกรงพระองค์สามัคคีธรรมกันร่วมกันในการรับใช้ในการที่ประกาศข่าวประเสริฐและพระเจ้าก็จะใช้คริสตจักรไทยร่วมกับคริสตจักรสากลได้เพื่อพระนามของพระองค์จะได้รับเกียรติคริสตจักรอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อพระนามของพระองค์จะได้รับเกียรติอาเมน
อเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะสาธุการแด่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ไถ่เราทั้งหลายให้เราสามารถที่จะได้รับการชำระแล้วก็สามารถที่จะเข้าส่วนกับคืนดีกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราทั้งหลายบัดนี้เราได้พูดถึงความจริงนี้แล้วขอพระเจ้าเมตตาด้วยเถิดพระเจ้าข้าให้เราเป็นคนที่เหมาะสมในการที่จะเข้าส่วนในการพระราชกิจของพระองค์เพื่อเราจะส่งต่อความรอดนี้เพื่อจะนำให้คนทั้งหลายอยากเข้ามาหาพระองค์และที่จะได้รับความรอดจากพระองค์พระเจ้าขอทรงเมตตาใช้คริสตจักรไทยในเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ในการที่จะประกาศพระนามของพระองค์ประกาศความรอดความจริงของพระองค์ด้วยเราอธิษฐานขอมอบพี่น้องของเราทั้งหลายทุกคนไว้กับพระองค์และสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรค่ะพี่น้องครับในช่วงเวลาต่อไปเราจะเข้าส่วนกับพระเจ้าด้วยการแสดงความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังพระองค์ด้วยกันนะครับที่เราจะมีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์ด้วยกันในพระคัมภีร์มาลาคีบทที่3ข้อที่10นะครับได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงบัญชานะครับแก่เหล่าประชากรของพระองค์ที่เชื่อวางใจว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าจงนำ10รถมายังคลังพระวิหารให้ครบเพื่อจะมีอาหารในพระนิเวศของเราจงลองดูเราในข้อนี้มีหรือที่เราจะไม่เปิดประตูฟ้าสวรรค์เทพรมาให้เจ้าอย่างเหลือล้นจนไม่มีที่จะเก็บพี่น้องครับเรานมัสการพระเจ้าด้วยความรักที่มีต่อพระองค์และด้วยความเชื่อฟังพระองค์ในความรักนั้นแสดงออกมาจากการที่เรานั้นปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่เราด้วยกันขอเราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันในช่วงเวลานี้นะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งสิ้นเพราะพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งอย่างในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนี้พระองค์เจ้าข้าบัดนี้พระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาเราไว้ในถ้อยคำของพระองค์ซึ่งเต็มล้นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าเราเชื่อวางใจในพระองค์ว่าการเชื่อฟังพระองค์เป็นผลดีต่อชีวิตของเราเราขอนำมอบทรัพย์ถวายเหล่านี้พระเจ้าซึ่งเรารู้ว่าเป็นการอวยพรและการจัดเตรียมของพระเจ้าซึ่งมีจัดเตรียมไว้ให้เราเสมอในทุกๆวันพระเจ้าเพื่อเราจะเพียงพอในการดำรงชีพพระเจ้าและเราเชื่อว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์นั้นพระพรของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงสัญญาจะตกหล่นเหนือชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนและครอบครัวรวมทั้งในคริสตจักรของพระองค์นั้นจะมีอาหารเต็มล้นเพื่อจะสามารถทำราชกิจกับประกาศข่าวประเสริฐและช่วยเหลือผู้คนมากมายให้รับความรอดข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรแก่ทุกๆมือที่ยื่นออกพระเจ้าด้วยใจซื่อสัตย์ต่อพระองค์พระเจ้าและโปรดช่วยอำนวยอวยพระพรแก่บรรดาเหล่าบางคนที่ยังขัดสนอยู่นั้นพระเจ้าที่เขายังขาดแคลนการงานอาชีพหรือสุขภาพพระเจ้าและที่เขายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติพระองค์และนมัสการพระองค์ด้วยการถวายทรัพย์ในเวลานี้อย่างเต็มขนาดขออวยพรแก่เขาที่จะเขาจะมีในเวลาต่อมาเพื่อเขาจะสามารถที่จะถวายพระองค์ด้วยความเต็มใจเราจึงขอมอบถวายทรัพย์เหล่านี้เพื่อถวายเกียรติยศแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราพร้อมใจกันที่จะถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยกันนะครับและพี่น้องที่ไม่ได้สะดวกในการเตรียมทรัพย์มาในวันนี้ที่จะถวายเป็นเงินสดนะครับที่ใส่ไว้ในถุงถวายก็สามารถที่จะถวายทางบัญชีนะครับในธนาคารกรุงศรีนะครับเลขที่บัญชี2621252662นะครับชื่อบัญชีคริสตจักรไทยนะครับและพี่น้องช่วยเมื่อถวายแล้วช่วยรบกวนโอนใบสลิปนะครับในการถวายเนี่ยแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่คริสตจักรก็คืออาจารย์หงนะครับผมเพื่อที่จะได้รับทราบถึงการถวายนั้นแล้วก็หากท่านใดต้องการที่อยากจะได้รับเป็นใบกำกับภาษีนะครับที่พี่น้องได้ถวายให้กับพระเจ้าแล้วนะครับแล้วก็เป็นหลักฐานเพื่อท่านจะใช้สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ก็สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์หงโดยตรงนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับขอบคุณพระเจ้านะคะก็ช่วงเวลานี้ขออนุญาตใช้เป็นช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์สำหรับเขาของคริสตจักรนะคะก็เรื่องแรกเลยนะคะสำหรับคริสตจักรของเราตอนนี้ในชั้นเรียน CE นะคะก็มีการได้เข้าสู่ชั้นเรียนในฤดูกาลใหม่นะคะก็ในวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราจะมีการเปลี่ยนคลาสกันนะคะจากครั้งที่1ครั้งที่2ที่เราเรียนตามกลุ่มด้วยกันกับเพื่อนๆของเรานะคะก็วันนี้จะเป็นวันที่เรามีการย้ายคลาสจากกลุ่ม1เรื่องที่1นะคะกลุ่ม1ไป
เรียนเรื่องที่2นะคะเรื่องที่2ไปเรียนเรื่องที่3เรื่องกลุ่มที่3จะไปเรียนเรื่องที่4นะคะและ4นะคะไปเรียนเรื่องที่1นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยประการใดหรือว่ายังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยจะเรียนในชั้นเรียนกลุ่มไหนดีนะคะสามารถติดต่อที่อาจารย์หงได้เลยนะคะโอเคค่ะเรื่องที่2นะคะในส่วนของคริสตจักรของเรานะคะยังมีเป็นประจำสำหรับในเรื่องของการอธิษฐานในค่ำคืนวันพุธทุกวันพุธนะคะ1ทุ่มจนถึง2ทุ่มครึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้ฝึกฝนชีวิตของเราในฝ่ายจิตวิญญาณในการอธิษฐานนะคะก็มาร่วมกับคริสตจักรของเรานะคะมาเข้าร่วมการอธิษฐานนะคะรับฟังพระคำที่หนุนนำใจชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะก็วันทุกวันพุธนะคะมีการนมัสการสั้นๆพระคำสั้นๆนะคะแบบกระชับและเราจะร่วมอธิษฐานร่วมกันในทุกวันพุธ1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะแล้วก็เรื่องถัดมานะคะเรื่องสุดท้ายเลยในการประชาสัมพันธ์ซีซั่นใหม่ของคริสตจักรไทยเรานะคะโบสวยด้วยมือเรานะคะสำหรับใครที่รอคอยนะคะที่จะเป็นเรี่ยวแรงและกำลังนะคะสำหรับคริสตจักรของเรายินดีค่ะในวันเสาร์ที่15เดือนหน้ามิถุนายนนะคะมีงานโบสวยด้วยมือเราจะมีในรอบของเราจะทำตั้งแต่9โมงนะคะแล้วก็หยุดพักในช่วงเที่ยงรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็จะมีในรอบบ่ายจนถึง4โมงครึ่งนะคะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับพี่น้องที่มีแรงกายแรงใจนะคะสามารถมาที่คริสตจักรเพื่อช่วยในการทำความสะอาดพระนิเวศของพระเจ้านะคะคนละไม้คนละมือนะคะเรามีหลายส่วนมากเลยที่ต้องการกำลังจากพี่น้องทุกคนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในวันเสาร์ที่15มิถุนายนนะคะก็ปังหมุดไว้นะคะมาช่วยกันทำความสะอาดให้นิเวศของพระเจ้าสวยงามด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับคริสตจักรไทยในวันนี้ก็มีจบในรอบนมัสการแต่ว่าเรามีวาระพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือสุขสันต์วันเกิดในพี่น้องที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะขอเชิญน้องโอเบนะคะพี่หนุ่มนะคะอาจารย์หนึ่งค่ะน้องลูกแก้วค่ะแม่คิวอยู่กับเราที่นี่ด้วยนะคะเจนนี่นะคะเจนนี่แล้วก็น้องพีตันนะคะและมีพี่น้องท่านไหนที่เกิดในเดือนนี้ที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อขอเชิญด้านหน้าด้วยนะคะเราร้องเพลง Happy Birthday ด้วยกันนะคะ Happy Birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ก็ยินดีด้วยกับพี่น้องทุกท่านที่เกิดในเดือนนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะก็ขอเชิญอาจารย์หงนะคะในเวลานี้ที่จะกล่าวอวยพรพี่น้องของเราทุกคนนะคะที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ด้วยกันค่ะสุขสันต์วันเกิดทุกๆคนนะคะขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพี่น้องในครอบครัวของพระเจ้าเดือนพฤษภานี้เกิดเยอะมากนะคะจริงๆมีน้องข้าวปุ้นด้วยนะคะน้องอิมน้องเดวิดแล้วก็น้องต้าที่ยังมาไม่ถึงนะคะคิดว่าน่าจะมาตอนรอบบ่ายนะคะก็ต้าด้วยแล้วก็ยังมีอีกนะคะพี่ตุ๊นะวันที่23นะคะแต่พี่ตุ๊ยังไม่ได้มาตรงนี้นะคะก็จริงๆพี่น้องของเราเยอะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะอวยพรพี่น้องของเราทุกคนนะคะที่พระเจ้าจะทรงโปรดสำแดงความรักความเมตตาของพระองค์ให้กับพี่น้องของเราและรู้ว่าพระเจ้าทรงรักนี่วันที่5นะคะที่ว่าพฤษภาอยู่ใกล้ๆนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่ดาแล้วก็พี่ออนแม่ออนนะคะที่เกิดในเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็คิดถึงท่านนะคะเราที่ฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับพี่น้องชายหญิงของเราที่นี่ขอบคุณพระองค์จริงๆที่พระเจ้าทรงให้เราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคริสตจักรไทยขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องของข้าพงศ์ในการเกิดในเดือนพฤษภานี้เขาเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีและรู้ว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยเอาใจใส่พี่น้องของเราพระองค์เจ้าค่ะให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ชีวิตของเขานั้นเบิกบานจิตใจที่ชื่นชมยินดีในพระองค์ติดสนิทกับพระองค์และเกิดผลอย่างมากมายในฝ่ายวิญญาณขอพระเจ้ารับรองเขาและช่วยเขาในการดำเนินชีวิต
ขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ขอเขาจะเป็นคนที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เสมอและอวยพระพรพี่น้องของเราทั้งหลายที่นี่ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสุขสันต์วันเกิดค่ะขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่อยู่ด้านหน้านะคะยังยืนอยู่นะคะและพี่น้องที่นั่งอยู่ยืนขึ้นด้วยกันและเดินมาหาพี่น้องที่เกิดในเดือนนี้และกล่าวอวยพรเขาว่า Happy Birthday to you ขอพระเจ้าอวยพรนะคะ